สหประชาชาติเลือกอดีตนายกรัฐมนตรีโปรโตุเกสเป็นเลขาธิการคนใหม่ค่ะ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายอันโตนิโอกูเตเรสอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโปรตุเกสและอดีตข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเป็นเลขาธิการสหประชา,ชาชาติคนใหม่หลังการลงคะแนนรับหกรอบซึ่งนายกูเตเรสได้รับการรับรองทั้งจากสมาชิกถาวรขององค์ ขอภัยค่ะของคณะมนตรีความมั่นคงทั้ง5ชาติและจากสมาชิกไม่ถาวรอ,อีก10ชาติและในวันนี้คณะมนตรีความมั่นคงจะออกมติรับรองเขาให้เป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่อย่างเป็นทางการก่อนจะส่งมติเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ต่อไปเท่ากับว่านายกูเตเรสจ,จะเข้ารับหน้าที่ต่อจากนายบันคีมูนที่จะต้องส่งมอบตำแหน่งในวันที่1มกราคมปีหน้าค่ะ